ก่อนไปเรื่องมุดคุณถามพิถึกก่อนว่าการชุมนุมเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีผลต่อการพิจารณารัฐธรรมนูญเขาบอกว่าจะอาจจะมีผลทำให้สวเข้ามายกมือดูจากจำนวนคนนะมันมีผลไหมอันนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ชี้ขาดครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นร่าง256ของรัฐบาลใช่ไหมมันมีทั้งของรัฐบาลของฝ่ายค้านใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในหลักการตอนแรกเนี่ยถ้าสวไม่รับเนี่ยมันก็สนุกสิแต่มันมีความเป็นไปได้ที่สวจะรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพรรครัฐบาลพยายามผลักดันด้วยใช่ไหมครับพรรครัฐบาลพยายามผลักดันด้วยแล้วก็พยายามที่จะคลายล็อกตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใจกันถ้าสวไม่รับเนี่ยอันนี้ม็อบเบิ่มๆอีกได้ที่หน้าสภาไม่เดี๋ยวอีกทีได้14ตุลาเดี๋ยวเบิ่มๆอีกทีได้มันไม่ยากหรอกอันนี้คือต้องเข้าใจว่าม็อบเนี่ยมันจะขึ้นลงตามกระแสนะฮะมันเราไม่ได้แบบว่าเวลาเรามองเนี่ยเราต้องเข้าใจเวลาเราย้อนหลังเนี่ยม็อบเนี่ยมันมีลักษณะของการขึ้นลงตามกระแสคุณอาจจะบอกว่าวันที่19เนี่ยเฮ้ยมันใหญ่มากแต่ว่าทำไมผมถามว่าทำไมมันไม่ไอ้นั่นล่ะผมจะบอกว่าถ้าเขายังไม่ปล่อยตัวอนนท์กับไม้อะมันจะใหญ่เบิ่มๆกว่านี้เข้าใจไหมครับมันมีอะไรที่มันเพราะงั้นไอ้ลักษณะของการขึ้นลงเนี่ยมันมีอารมณ์ของคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณคอยดูถ้าสวจุดอารมณ์คนอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วเรื่องหมุดหายล่ะหมุดหายเนี่ยมันจะคืออันนี้หาที่สุดเลยผมหาที่สุดตรงที่ว่าเฮ้ยกทมก็ขุดออกซื่อๆตอนกลางวันก็ได้นี่ใช่ป่ะหลังจากม็อบเลิกแล้วอ่ะเอ้าก็กทมก็อ้าวว่าโอ้ยนี่ทำผิดกรมศิลป์ก็ไปแจ้งความครับแล้วมันอยู่ในอำนาจหน้าที่กทมทำไมกทมไม่ขุดเลยอ่ะใช่ป่ะโอ้ตั้งแต่เขาเลิกกันตอนเที่ยงๆอะไรนั่นน่ะกทมก็ขุดได้เลยนี่เอารั้วไปล้อมเฉยๆยังไม่ขุดพวกเพนกวินยังเอาธงแดงไปปักอยู่เลย ใช่ป่ะ เออเฮ้ยมันหาแล้วทำไมต้องมาหายตอนกลางคืนรับล่อๆเฮ้ยมันตลกอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่รัฐต้องไปทำอย่างนั้นด้วย ทำไมคุณไม่ขุดตรงๆเลยอ่ะเออผมก็ตลกเนาะหรือว่าคนขุดกลัวคำสาป แล้วปล่อยให้คนไปถ่ายรูปกันจนเย็นนะวิ่งเข้าคิวถ่ายรูปกันสนุกสนานมากแล้วก็พอวันนี้มามีคนเอาหมุดที่พิมพ์ใหม่ใช่ป่ะครับที่เอาพลาสติกมาพิมพ์อ่ะเพราะมันมีแบบหล่อให้ที่บอกว่าเขาแจกแบบหล่อกันเป็นไฟล์ดาวน์โหลดใช่ไหมมีคนเอาไปวางไว้อีกกทมก็แบบกลัวว่ามันเนื่องจากมันเป็นทรัพย์สินหายไม่สามารถเอาไปได้เดี๋ยวรอให้มีคนมารับเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยโอ้นี่ผมคลึกคืนมากเลยผมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวมันก็มีคนรอหมุดไปวางตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วทำไงเฮ้ยตำรวจจะไปตามลายนิ้วมือไหมมันจะไม่ใช่แค่จับกล้องไหมมันจะกลายเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเสื้อเป็นเต็มไปหมดมันเต็มไปหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วสมมติว่ามีคนหล่ออย่างเงี้ยหล่อตัวหมุดเลยไปวางตามที่ต่างๆเนี่ยทำไงใช่ไหมนั่นเนี่ยไอ้เรื่องหมุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันเป็นปักสัญลักษณ์แล้วก็ทำให้ฝ่ายผู้มีอำนาจเต้นน่ะใช่ไหมรู้สึกกลายเป็นกลัวหมุดปลอมอ่ะพวกทีอันนี้คือเราพูดกันจริงๆหมุด2563เนี่ยมันคือแบบมันคือมีมอ่ะบางคนก็เรียกว่ามันคือมีมอ่ะเขาก็ทำเหมือนกับแบบเอาแบบแหมมันก็รู้กันนะฮะว่าทำเอาเหมือนสนุกด้วยอ่ะสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมบางเพจสลิมก็แบบมันไม่ใช่พรามจริงไม่ใช่ของจริงพรามมันต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรโอ้ยหัวล้อกันกิ้งเลยคือเฮ้ยนี่ยังไม่รู้อีกเหรอพี่ถือว่าแกนนำเขารู้ไหมว่ามันจะต้องหายรู้สิใช่ไหมฮะเขาไม่รู้หรอว่ามันต้องหายนี่ไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คือจงใจอะฮะคือแม่เอาแบบเพจเจ๊อ้อยเนี่ยเพจเจ๊อ้อยบอกเพจเจ๊อ้อยอาจจะอ่านหมดไม่ได้เพจเจ๊อ้อยบอกว่าพวกคุณคิดว่านักศึกษาจะเสียดายหมุดทองเหลืองแค่นั้นเหรองงงงงะคล้ายๆว่าไม่ฉลาดเลยไอสิ่งที่มากกว่าข้อความในหมุดมันออกสู่สาธารณะฝังเข้าไปในใจคนแล้วตอนก่อนที่จะฝังหมุดอีกใช่ไหมคุณลุงเขาก็ไม่ได้ยื่นเฉยๆแต่อ่านให้ฟังไม่ได้ยื่นหนังสือเฉยๆเขาฉลาดในการใช้สื่อเป็นประโยชน์ใช่ไหม
หมุดมันแค่ชิ้นโลหะที่ล่อให้ทำข่าวข้อความที่มากกว่าหมุดมันกระจายไปทั่วหมดแล้วใช่ป่ะคืออาจารย์เกษียณบอกว่าไอ้การที่หมุดถูกขุดถูกถอนแสดงว่ามันถูกเห็นถูกตีค่าและส่งผลจริงมากพอที่จะให้อำนาจเดือดเนื้อร้อนใจต้องมาขุดหมุดออกไปมันแปลว่าเขาเห็นหมุดเขาให้ค่าหมุดและเห็นเป็นเรื่องจริงจังจนต้องขุดถอนมันเป็นประจักษ์พยานด้านกลับว่าหมุดมันมีอยู่จริงต่อให้หายไปแล้วการมีอยู่ของมันก็ได้รับการยืนยันให้คงอยู่ในภาพจำและจินตนาการของสาธารณชนไปยืนนานแถมมันมีเรื่องสนุกทางกฎหมายกรมศิลป์ไปแจ้งความบุกรุกโบราณสถานโอ้โหผมดูตั้งแต่เช้าคนแบบแห่มาให้ความเห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอะไรเลยนะสังคมสมัยนี้เนี่ยนะฮะคือเขารู้ทันกันหมดแล้วถึงเรื่องของการใช้กฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าการใช้กฎหมายที่มันแบบเลือกปฏิบัติ การใช้กฎหมายที่มันแบบคล้ายๆกับว่าเฮ้ยมันเกินเลยความเป็นจริงอ่ะมันปูนชัดๆจะบอกว่าโบราณสถานได้ยังไง บางคนจะบอกเอ้าแต่ก่อนเนี่ยทัวร์จีนยังมาจอดในสนามหลวง ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้จอดป่ะนะแต่ช่วงก่อนเขาบอกว่าช่วงก่อนนู้นยังจอดในสนามหลวงเลยคุณบอกว่าประกาศโบราณสถานตั้งแต่ปี20ครับใช่ไหมเอาแล้วไอ้ปูนเนี่ยกทมก็เพิ่งรอเนี่ยคนก็สนุกกันคือแบบวิจารณ์กันผมเลยเฮ้ยมันจะมาเอาความผิดฐานทำลายโบราณสถานได้ไงครับโบราณสถานมันต้องนู่นอ่ะไปทุบประเภทแบบเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรไปทุบเจดีย์วัดพนัญเชิงอะไรงั้นใช่ป่ะอันนี้มันไม่ใช่เลยคือต่อให้คุณไปวัดพนัญเชิงแล้วคุณไปขุดปูนข้างๆที่เพิ่งหล่อใหม่ข้างวัดพนัญเชิงมันก็ไม่ใช่ทุบโบราณสถานครับใช่ไหมโอ้โหนี่คนเถียงแทนแบบเต็มไปหมดอื้ออึงไปหมดเลยเอาผิดฐานบุกรุกโบราณสถานทำลายโบราณสถานได้ยังไง มันปูนชัดๆ เสร็จแล้วเนี่ยคนทวงถามอีกอ้าวอันแน่ที่เขาไปแจ้งเรื่องอนุสาวรีย์หลักสี่หายมากรมศิลปากรไม่เห็นทำอะไรเลยอ้าวตอนหมุดหายล่ะอ้าวแล้วเนี่ยแล้วตอนที่แบบอนุสาวรีย์แบบห้องสมุดจำอาคารจอมพลป.ที่ลพบุรีที่อะไรอ่ะทำไมมันหายหมดอ่ะอะไรเงี้ยพญาพหลน่ะคุณใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นว่านอกจากมันปักตอกย้ำเรื่องหมุดเรื่องอนุสรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันคือการทำให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยนะมันไร้ค่าแล้วก็มันยิ่งกลายเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไอ้กฎหมายที่เนี่ยกฎหมายที่ทำที่ใช้กันเนี่ยมันคือมีไว้เป็นเครื่องมือของอำนาจมันถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยถ้าใช้แบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรจากเศษกระดาษมันก็จะไม่ต่างอะไรจากเศษกระดาษคือเหตุและผลของการนำกฎหมายมาใช้เนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมมันไร้เหตุผลไปเรื่อยๆเหมือนกับการตีความของสารรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆที่คนโต้แย้งกันเต็มไปหมดใช่ไหมการตีความขององค์กรอิสระต่างๆอะไรแบบนี้ที่คนโต้แย้งกันหมดหรือแม้แต่คดีความหลายคดีของศาลยุติธรรมก็มีคำโต้แย้งเต็มไปหมดนั่นนี่มันคือกฎหมายที่ใช้กันมา14ปีเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันก็แค่ว่ามันทำให้คนรู้สึกตอบโต้โดยอัตโนมัติโดยที่แบบว่านักการเมืองไม่ทันอ้าปากพูดเลยซ้ำไปชาวบ้านโต้กันก่อนแล้วโต้กันก่อนแล้วเรื่องหมุดในชาวบ้านโต้ทันทีทันควันเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงมันไม่ใช่โบราณสถานของมันเห็นอยู่หัวล้อกันทั้งประเทศมันจะเป็นโบราณสถานได้ยังไงเนี่ยมันคือถามว่าอันนี้พวกแกนนำเขาคิดมาก่อนหรือเปล่าผมก็คิดด้วยผมก็คิดอยู่แล้วว่าหนึ่งเตรียมปักหมุดสองแล้วหมุดมันก็จะต้องหายแล้วมันก็ต้องเป็นข่าวคลื่นแบบสามจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีโทษฐานไอ้อะไรอะบุกลุกอะไรเนี่ยจำคุก10ปีปรับ1ล้านบาทอะไรเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วคือแล้วมันก็เลยกลายเป็นฮาผมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยยิ่งทำอะไรยิ่งเข้าทางใช่ไหมเหมือนกับผมบอกแหละว่าถ้าเดินไปทำเนียบมันก็อย่างที่บอกว่าพรบชุมนุมสาธารณะเนี่ยคุณเอาผิดแค่จำคุก6เดือนปรับ10,000แล้วคุณบอกว่าห้ามเข้าใกล้ทำเนียบ50เมตรผิดพรบชุมนุมสาธารณะแล้วคุณจะรุมตีม็อบเลยเหรอครับใช่ไหมฮะคุณจะใช้ความรุนแรงกับม็อบเลยเหรอมันไม่ได้มันไม่ได้คุณใช้กฎหมายแบบนี้ไม่ได้คุณใช้กฎหมายอย่างนี้คือคุณใช้กฎหมายเกินกว่าเหตุถ้าคุณจะไปตั้งป้อมนู่นคุณแบบต้องไปตั้งในทำเนียบนู่นฮะใช่แต่เขาก็ไม่ใช่ม็อบมีเส้นใช่ไหมเขาไม่ได้ยึดทำเนียบ193,000ครับไม่ได้
ยึดสี่แยกขัดขวางการเลือกตั้งคืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือม็อบโดยสงบใช่ไหมม็อบโดยสงบสันติอันนี้คือสงบสันติแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คนเดือดร้อนสิ่งสำคัญมันไม่ได้ปิดถนนไม่ได้ยึดอะไรเลยไม่ได้ทำให้คนเดือดร้อนเลยไม่มีใครเดือดร้อนเลยครับใช่ไหมฮะมีสิฮะงั้นจะมีคนไปนี่หรออาจจะเป็นแค่คนเดือดร้อนแบบมีใครอ่ะผมรู้สึกว่าขนาดพ่อค้าแม่ค้ายังดีใจดีอกดีใจกันเต็มไปหมดไม่สิอีกฝั่งแท็กซี่สามล้อเราดีใจกันไปหมดคือแท็กซี่มอไซค์ดีใจกันไปหมดนี่ไงคุณศรีสุวรรณไงเดือดร้อนเออเหรอกทมเดือดร้อนเออเหรอกรมศิลป์เดือดร้อนคือมันปิดถนนตรงนั้นอยู่บ้างแต่ว่าคนท่าพระจันทร์คนอะไรก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้ขายของได้อะไรอยู่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือแบบเนี่ยเด็กธรรมศาสตร์อาจจะอ๋องดเรียนเหรอผมก็ไม่คิดว่าเด็กธรรมศาสตร์จะรู้สึกว่าเดือดร้อนสนามหลวงปิดอาจจะวันนั้นผมดูก็คือข้ามสะพานปิ่นเกล้ายากหน่อยครับแต่คนก็รู้คนก็เลี่ยงเส้นทางแล้วแต่มันไม่ได้เดือดร้อนแบบที่คุณปิดถนนปิดเมืองปิดขัดขวางการเลือกตั้งอะไรหนังคืออย่างนั้นใช่ไหมงั้นเนี่ยมันยังอยู่ในภาวะที่มีความชอบธรรมที่ใช่ไหมที่ไม่ได้แบบทำให้ประชาชนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองต้องเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ได้เดือดร้อนเลยแปลว่าเราจะไม่ได้เห็นการชุมนุมแบบข้ามวันข้ามคืนยืดเยื้อเป็นอาทิตย์เป็นเดือนถ้ามันถึงจุดสุกงอมมันค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ทีนี้มันไม่ใช่ถึงจุดนั้นง่ายๆหรอกใช่ไหมแต่ว่าการแสดงพลังแบบนี้มันจะมีตลอดใช่ไหมซึ่งก็ถามว่าเออแล้วเขาผิดทำอะไรในเดี๋ยววันที่23ไปที่ลานคนเมืองใช่ไหมครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ลานคนเมืองมันก็ไม่ได้อะไรนี่ลานคนเมืองนี่ก็ไม่น่าจะเขาก็ไม่ใช่ม็อบใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นม็อบขนาดย่อมครับแล้วก็ไปที่สภาก็เขาก็ไม่ได้ปิดสภาเนี่ยเขาก็ต้องการให้สภาประชุมไปดูการแก้รัฐธรรมนูญไปดูการชุมนุมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรม็อบจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ม็อบก็จะรักษาระดับเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ไม่กระทบประชาชนเนี่ยจะรักษาระดับตัวนี้แต่ระดับเรื่องเพดานเรื่องต่างๆนี่ก็จะไปแบบนี้ก็คือแบบจะสร้างเพดานด้านทะลุไปเรื่อยๆด้านเนื้อหาแต่ผมว่าก็ไม่ทะลุไม่มีอะไรทะลุอีกแล้วล่ะที่สุดละ แต่ที่สำคัญนะมีแต่เสียงชมเลยไม่ถึงการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยน้อยมากจะมีเสียงด่าไม่มีปาวานด่าโอ้ยเดี๋ยวปาวานเลยโดนแฉเลยก็ขึ้นแฮชแท็กอยู่นี่ฮะเดี๋ยวดูให้แสงนี้ดังขนาดเลยนะเอาละครับวันนี้ไปต้องให้ออนแอร์หมดแล้วครับคุณใบตองแห้งผมพอเฉยคำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ